All machine fail. And the old breeds. สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ Channel Real Move ครับนี่คือ Character Story เอพิโซดที่2ครับโดยตัวละครที่ผมเลือกเอามาเล่าก็ยังอยู่ในเกม Apex Legends และชายนักล่าคนนี้ได้รับสมญานามว่า Bloodhound นั่นเองบลัดฮาวด์เป็นตัวละครที่ค่อนข้างพิเศษและมีความเฉพาะตัวไม่แพ้คนอื่นๆครับเพราะเขาเป็นคนเดียวที่มีการโยงประวัติให้เกี่ยวข้องกับตำนานนอร์สทั้งอีกาที่เป็นตัวแทนของ The All Father หรือว่าโอดินทั้งพิธีกรรมที่เป็นบททดสอบให้กับชนชาวเผ่าทุกคนในแง่ของการฝึกฝนให้กลายเป็นนักล่าหรือแม้แต่ความเชื่อเกี่ยวกับสัตว์ประหลาดต่างดาวที่ถูกเรียกว่าโยทันที่น่าจะมีรากศัพท์มาจากยักษ์โยทันฮาผู้เป็นศัตรูของชาวแอสการ์ดมาโดยตลอดอีกด้วยอย่างไรก็ตามถ้าคุณผู้ชมเข้าไปดูประวัติเพิ่มเติมของตัวละครคนนี้ในเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ Apex Legends เราจะพบว่าข้อมูลทั้งชื่ออายุหรือแม้แต่บ้านเกิดนั้นถูกบันทึกเอาไว้ว่าเป็น Unknown หรือไม่เป็นที่รู้จักทั้งหมดมันจึงทำให้ประวัติของเขานั้นยิ่งเป็นที่น่าสนใจครับว่านักล่ากระหายเลือดผู้นี้มีต้นกำเนิดยังไงซึ่งทางผู้พัฒนาก็ได้ปล่อยวิดีโอเนื้อเรื่องของ Bloodhound ในวัยเด็กออกมาให้เราได้ชมในชื่อตอนที่ว่า The Away เหตุการณ์ในวิดีโอเป็นการบอกเล่าว่าบลัดฮาวในวัยเด็กนั้นต้องสูญเสียพ่อแม่ไปในเหตุการณ์ระเบิดป้อมปราการที่ฝ่าย MC สร้างเอาไว้ในดวงดาวที่มีชื่อว่า World Age แน่นอนว่าแมปนี้คุณผู้ชมที่เล่นเกมมาตลอดทุกซีซั่นก็น่าจะเป็นที่รู้จักกันดีครับว่ากันว่า World Age เป็นดวงดาวที่มีความร้อนสูงมากๆดังนั้น MC จึงสร้างทาวเวอร์ที่มีกลไกในการทำความเย็นระดับติดลบเพื่อให้ที่นี่สามารถใช้ชีวิตได้แต่เมื่อมีอุบัติเหตุบางอย่างจนทำให้ป้อมปราการดังกล่าวขัดข้องแล้วระเบิดพังทลายตามมาผลของกลไกแช่แข็งจึงกระจายออกมาในพื้นที่โดยรอบส่งผลให้บลัดฮาวต้องกลายเป็นเด็กกำพร้าไปตั้งแต่ตอนนั้นนั่นเองยังไงก็ตามเด็กน้อยก็ได้รับการชุบเลี้ยงโดยลุงที่มีชื่อว่าอาเธอร์ต้องบอกว่าการระเบิดในคราวนั้นทำให้อาเธอร์ฝังใจเชิงต่อต้านเทคโนโลยีของมนุษย์ไปเลยเขาและชนเผ่าผู้ติดตามจึงหันเหไปใช้ชีวิตแบบคนที่พึ่งพาเทคโนโลยีให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ผนวกกับการปลูกฝังความเชื่อในเทพเจ้านอร์สความเชื่อในตัวของโอดินเผ่าของอาเธอร์จึงมีพัฒนาการออกมาในลักษณะแบบเดียวกับเอลอยในเกม Horizon Zero Dawn ครับ Uncle Arthur You will return as one of usOr return not at all. ทีนี้เมื่อเวลาผ่านไปบลัดฮาวนั้นได้เติบโตขึ้นและเขาจะต้องผ่านพิธีกรรมบททดสอบหนึ่งของเผ่านั่นก็คือการออกล่าสัตว์ต่างดาวตัวหนึ่งซึ่งระหว่างทางเขาได้ไล่ตามสัตว์ตัวนั้นไปเรื่อยๆจนพบว่ามันได้ตายไปแล้วด้วยฝีมือของนักล่าคนอื่นในขณะเดียวกันไม่ไกลจากพิกัดดังกล่าวเด็กหนุ่มก็ได้พบกับเส้นทางลี้ลับนะครับโดยเมื่อเข้าไปตามทางจะมีอะไรรอเขาอยู่ผมขออนุญาตให้คุณผู้ชมได้ดูฉากนี้ไปพร้อมๆกันเลยครับLuthunder,
ดยสรุปก็คือแทนที่จะสังหารเหยื่อตามเป้าหมายเดิมนะครับแต่ว่าบลัดฮาวต้องเผชิญหน้ากับโกไลอัทอสูรกายร่างยักษ์แห่งเวิลด์เอจแทนซึ่งเด็กหนุ่มก็รอดชีวิตมาได้ด้วยปืนชาร์จกันทว่าแม้จะล้มศัตรูได้แต่วิธีการแบบนี้จะไม่เป็นที่ยอมรับของชนเผ่าอย่างแน่นอนบลัดฮาวกลับมาพบกับลุงอาเธอร์ทั้งๆที่รู้อยู่แก่ใจว่าแม้เขาจะเป็นผู้สังหารสัตว์ประหลาดที่ไม่มีคนในเผ่าคนใดสังหารมันได้มาก่อนลุงก็คงจะไม่ยอมรับเขาในฐานะนักล่าคนใหม่แน่เด็กหนุ่มยึดซ่อนปืนกระบอกดังกล่าวเอาไว้ก่อนเข้าไปยังหมู่บ้านครับมิเทสต์อิสฟิลลาI give my offering to the All Father, the Riker Jotun that plagued our people. I found its lair. Bless me, Uncle. Have you chosen exile? I have brought down a creature that none among us has ever slaughtered. You traded the lesson of the hunt for a quick.Kill with a trigger. You betrayed the old ways. Watch your tongue, child. You are afraid of a power you do not understand. That power enslaved us. You reject the very wisdom that kept us alive. You reject us.ยังไงก็ตามเมื่อได้พบกับลุงพร้อมกับแสดงเขาของโกไลอัทที่เขาล่ามาได้อาเธอร์นั้นก็รู้ดีว่าหลานชายคนนี้ไม่ได้ลงมือตามวิธีการดั้งเดิมแต่กลับเลือกใช้อาวุธของ AMC อาวุธของพวกที่ทำลายดาวดวงนี้จนสุดท้ายอาเธอร์ก็ตัดสินใจไม่ยอมรับบลัดฮาวซึ่งเหตุการณ์ต่อไปนี้จะเป็นบทสรุปต้นกำเนิดของตัวละครผู้นี้ครับและผมขออนุญาตให้คุณผู้ชมได้รับชมด้วยตัวเองว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปNot the gun that protected them. It was you. Perhaps there is more to the old ways than the weapon we chose. And beast Nanna Slatra. You will be the first. Bluthondor. The old father.Guides you now.
Bell. Go now to Valhalla End.